สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมันเฮ็ดกับเผานะคะพี่น้องเมนูมื้อนี้เป็นเมนูพิเศษค่ะพี่น้องหนูจะพามาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะพี่น้องสภาพเฮ็ดแต่น้ำจิ้มค่ะขอบอกเลยว่าค่ะพี่น้องสูตรนี้เฮ็ดขายก็ได้เฮ็ดกินก็ดีนะคะลองเฮ็ดตามหนูเบิ่งค่ะพี่น้องมันแซ่บบ่มันเป็นจังได๋บ่ว่าซั่นก็หาบ่แซ่บก็บ่ต้องเฮ็ดตามเลยค่ะพี่น้องแต่พวกหนูเฮ็ดกินมันแซ่บเพราะว่าเคยกินข้าวมันไก่หลายๆเจ้าที่ผ่านมาค่ะพี่น้องน้ำจิ้มบ่ค่อยถือปากเฮาปานใดเนาะค่ะรู้หนูมักรสนี้ก็บ่ฮู้นะคะของหนูจะมีหวานเปรี้ยวเค็มค่ะพี่น้องให้มีหวานนิดๆเด้อค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่เฮาสิแซ่บเนาะค่ะเดี๋ยวลองเบิ่งตามหนูเนาะค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องคือไก่หนูต้มไว้หนูก็ใส่กระเทียมบุบลงไปแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้ค่ะเฮาต้มเอาไปหุงเขานะคะพี่น้องข้าวกระชอนเอาฟองมั่นหรือเอาอียังไปสิค่ะแต่ว่าขออนุญาตขยับกล่องด้วยค่ะพี่น้องกล่องบดตรงแต่ว่าตามความเป็นจริงน่ะไก่แค่นี้ค่ะพี่น้องมั่นบ่พอเด้อค่ะข้าต้องเอาน้ำมันหนังไก่ลงไปอีกเนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้พวกหนูบ่กินมั่นค่ะบ่กินข้าวมั่นค่ะพี่น้องกินแต่ไก่กับน้ำจิ้มแล้วก็เอาข้าวสวยเอาค่ะพี่น้องก็เลยจะมาบอกสูตรนะคะอันนี้ก็คือช้อนฟองไปเรื่อยๆด้วยค่ะพี่น้องส่วนฟองออกฟองเลือดฟองเอียงของไก่ค่ะพี่น้องสะเฮ็ดให้น้ำซุปเข้าคุณเข้าส่วนออกค่ะส่วนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องน้ำมันก็เอาออกค่ะเพราะว่าเข้าโบตงใส่ค่ะพี่น้องเพราะว่าผมนู้นสกินเขาสวยกับไก่นะคะพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มไก่แค่นั้นค่ะการเฮ็ดเขามันไก่เนาะค่ะพี่น้องบางคนบ่มีโอกาสบ่มีเวลาสิเฮ็ดเขามันหรือเสียเวลาค่ะพี่น้องเฮากินกับข้าวสวยเฮาซื่อๆก็ได้แต่เอาน้ําจิ้มเขามันไก่กับไก่ต้มจังซี่ค่ะหลังจากเฮาส่วนมันส่วนฟองออกค่ะพี่น้องหนูก็จะเติมผงปรุงรสค่ะใส่เพื่อให้น้ําซุปเฮามีความกลมกล่อมขึ้นแล้วก็ซีอิ๊วนิดนึงค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องวิธีทำทั้งเขาทั้งอีหยังหนูเคยลงไว้อยู่นะคะพี่น้องแต่ในแฟนเพจอาจจะบ่มีเพราะหนูลบออกเบิดค่ะผู้ใดสนใจกับไปเบิ่งได้ที่ YouTube ด้วยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าจะเฮ็ดทั้งเขานำมื้อนี้เพิ่นบ่กินนะคะพี่น้องหนูก็เสียดายของเนาะค่ะก็อยากเฮ็ดเมนูอีหยังที่เฮ็ดแล้วกินได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮ็ดแต่ให้เบิ่งซื่อๆแล้วก็บ่มีคนกินเขามันหนูก็เสียดายเขาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูจะต้มไก่ไปเรื่อยๆจนกว่าไก่สุกแล้วค่อยช้อนฟองไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่ต้มไก่อยู่นี่ค่ะพี่น้องหนูจะพามาเฮ็ดน้ําจิ้มค่ะรับรองว่าเด็ดสุดเลยค่ะก่อนอื่นค่ะวิธีทําน้ําจิ้มของหนูค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปเต้าเจี้ยวผู้ใดบ่มักเป็นก้อนจังซี่นะคะพี่น้องเป็นเม็ดก็ซับก้อนก็ได้เด้อจ้ะแต่พวกหนูมักจังซี่เนาะค่ะเพราะจะได้กินเขียวกรุบๆหน่อยนึงค่ะตามด้วยซีอิ๊วหวานแมงวันค่ะในกินเต้าเจี้ยวนี่ค่ะประมาณช้อนชานึงค่ะเอาสีซื่อๆค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชู1กระบวยกับประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาว1กระบวยเพราะว่าเต้าเจี้ยวเฮาเค็มอยู่แล้วเด้อค่ะเต้าเจี้ยวเฮามีรสเค็มอยู่แล้วบ่จําเป็นต้องใส่ให้มันเค็มเพิ่มไปอีกเนาะค่ะนี่ค่ะผู้ใดบ่มักก่อนแบบนี้ค่ะพี่น้องก็ซับแน่จักหน่อยนึงเนาะค่ะปกติหนูก็ซับล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ดกินเองก็เจ้าของก็จะนายผู้เฒ่าผู้นึงค่ะก็เลยสิเฮ็ดตามใจปากเจ้าของค่ะพี่น้องมื้อนี้ประมาณนี้ล่ะค่ะก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหนูจะบ่เน้นกระเทียมด้วยค่ะเพราะว่ากระเทียมมันจะมีกลิ่นเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องบางคนที่กินแล้วไปเฮ็ดงานอาจจะบ่ได้แปรงฟันหรือจังใดแต่ว่าเน้นขิงค่ะนี่ค่ะใส่ขิงไปเยอะๆนี่ค่ะแล้วหนูก็จะเติมน้ำต้มสุกเ
รสชาติของหนูบอกไว้ก่อนเลยนะคะพี่น้องเปรี้ยวเค็มหวานนะคะจะมีรสหวานเพราะว่าเขามันไกลที่หนูไปกินมาน่ะมันสมมุติหวานค่ะมีเปรี้ยวปานใดสําค่ะพี่น้องแต่ว่ารับรองว่าสูตรนี้เด้อค่ะพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งค่ะลึกหนูชอบคนเดียวก็บ่ฮู้นะคะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะบ่มักคือหนูแต่ก็ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะถ้าเฮ็ดแล้วแซ่บก็บอกกันนําแน่ค่ะพี่น้องตามด้วยพริกใส่ลงไปพริกจะเป็นขี้หนูก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าของหนูนี่ชี้ฟ้าผสมขี้หนูค่ะเพราะว่าถ้าขี้หนูเลยค่ะมันจะเผ็ดเกินไปได้แม่แล้วกินบ่ได้เนาะค่ะนี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะสุดยอดล่ะค่ะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงค่ะสำหรับหนูเนี่ยค่ะขอเติมหวานอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องบ่มักหวานเด้อค่ะสำนีกำลังพอดีแล้วได้ค่ะกำลังแซ่บแล้วบ่ได้หวานเค็มเนาะค่ะขออีกหน่อยนึงเด้อค่ะพี่น้องขออีกประมาณนี้พอเลยค่ะเปรี้ยวแล้วแล้วก็ขอเติมเข้มอีกหน่อยนึงเพราะว่าเขากินกับเขากับไก่เนาะนี่ล่ะค่ะเอาอยู่เลยค่ะส่วนผสมหลักๆบ่มีหยังค่ะมีเต้าเจี้ยวซีอิ๊วหวานน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะพี่น้องน้ำส้มขาดบ่ได้ค่ะแค่นี้ล่ะค่ะพี่น้องน้ำจิ้มเขามันไก่พี่น้องก็จะเป็นน้ำจิ้มที่แซ่บมากๆเลยค่ะหรือถ้าบ่กินเขามันไก่ถ้าบ่กินตะไคร้หรือไก่แช่เหล้าก็กินกับน้ำจิ้มนี้ได้ค่ะพี่น้องเอานะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตละค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะพาไปดูไก่แล้วก็จัดใส่จานให้เบิ่งค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะพามาทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่รสเด็ดค่ะพี่น้องทํากินก็ได้ทําขายก็ดีเนาะค่ะพี่น้องสั่งอาชีพได้เลยค่ะสําหรับคนที่มักน้ําจิ้มสูตรหนูสไตล์หนูค่ะพี่น้องก็จะมีความหวานความเปรี้ยวความเค็มเนาะค่ะหอมขิงหอมกระเทียมค่ะพี่น้องบวกเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดๆกรุบๆค่ะแซ่บเนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้วิธีนี้ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะว่าถ้ามันแซ่บบ่ถึกปากบ่พี่น้องถ้ามันแซ่บถึกปากสามารถไปเฮ็ดต่อยอดได้เลยค่ะบ่ห่วงบ่แพงค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าเขามันไกลถูกสูตรที่หนูกินมากนะคะมันจะบ่ค่อยมีความหวานมันจะมีแต่ความเค็มกับนัวๆนะคะพี่น้องสุดท้ายเฮาก็ต้องเติมซอสซีอิ๊วหวานอยู่ดีค่ะพี่น้องเวลาเฮากินเนาะค่ะแน่ตรงนี้ค่ะพี่น้องจบในเครื่องเดียวถ้วยเดียวค่ะหวานเปรี้ยวเค็มค่ะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะแนะนําเลยค่ะพี่น้องสูตรนี้ส่วนไก่ก็เป็นสะโพกไก่เนาะค่ะบ่แม่นไก่ตอนไก่ย่างเด้อค่ะพี่น้องซับสิ้นใหญ่ๆให้มันเต็มคําเต็มปากเลยค่ะพี่น้องกินกับข้าวสวยเนาะค่ะหนูบ่ได้เฮ็ดข้าวมันเพราะว่าบ่มีคนกินค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วเสียดายของเนาะค่ะก็เลยมาแจกสูตรข้าวมันไก่ซื่อๆนี่แหละค่ะพี่น้องน้ําจิ้มซื่อๆนี่ค่ะเพราะว่าถ้าหุงไปแล้วไม่พอกินก็ต้องทิมค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็กินข้าวซวยเอากับเขามันไก่กับน้ำจิ้มซื่อๆนี่นะคะพี่น้องส่วนอันนี้คือน้ำซุปค่ะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะพี่น้องโมได้ใส่ยังเลยอย่างอื่นนอกเนื้อจากในคลิปเนาะค่ะพี่น้องก็ใส่ผงปรุงรสแค่นั้นละค่ะใส่ลงไปค่ะผู้ใดมักซีอิ๊วก็ใส่จังหน่อยนึงก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแต่ผู้ใดบ่มักก็ใส่ตะผงปรุงรสลงไปก็ได้ผงปรุงรสมันจะเป็นซอยให้น้ำซุปเฮานัวนะคะพี่น้องนะคะสดหอนๆค่ะก็เผาสวยนะคะนี่แหละค่ะเป็นวิธีทําข้าวมันไก่ง่ายๆค่ะโดยบ่ต้องใส่ข้าวมันก็ได้ค่ะพี่น้องบ่จําเป็นหรอกค่ะเพราะว่ามันก็บ่แตกต่างกันปานใดหรอกค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะแนะนําเลยค่ะพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็ดีวันข้างหน้าถ้าหนูไปอยู่บ้านอยู่ซ่องหนูก็จะเฮ็ดข้าวมันไก่สูตรนี้ล่ะค่ะพี่น้องขายค่ะขอพูดหลายๆเด้อจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะพี่น้องขอพูดหลายๆจ้ามาค่ะมากินเขาในกันค่ะแซ่บๆจ้า